โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เพื่อนเพื่อนของเราเข้ามาแล้วทั้งหมด218คนนะคะงานของคุณแนนซี่คุณแนนซี่ขอย้ำอีกหนึ่งรอบนักเรียนสามารถส่งในไลน์ห้องได้เลยนะคะงานที่คุณแนนซี่สั่งไปในหนังสือนักเรียนสามารถส่งไปในไลน์ห้องได้เลยนะคะคุณแนนซี่จะตามตรวจคนที่ส่งนะคะคนไหนไม่ส่งทีก็ให้รีบดําเนินการส่งนะคะเพราะทุกคนคนที่ส่งก็จะมีใบคะแนนอยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะลูกนะโอเคเราต่อจากสัปดาห์ที่แล้วยังจําได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วในหนังสือวิชาการงานเราจบไปหน้าที่73เราจบกันที่หน้า73สําหรับวันนี้เราขึ้นหน้า74เลย74เลยเรียนกับครูแนนนี่บอกแล้วเรียนสบายสไตล์ครูแนนนี่เรียนพร้อมกันแบบฝึกหัดทำด้วยกันนะลูกนะไม่ต้องกลัวผิดถูกเพราะครูแนนซี่นั่งอยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวบอกแล้วเรียนกับครู1ตอนเรียนฟังแล้วก็ทำตามที่ครูบอก2ส่งงานทุกครั้งที่ครูแนนซี่ให้ส่งเพราะงานส่วนมากแล้วเราจะเสร็จในคาบเรียนใช่ไหมคะอันไหนที่เราไม่เสร็จส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกระบายสีนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆก็ให้เราทำต่อให้เสร็จแล้วก็ถ่ายส่งในลายกลุ่มได้เลยเรามาต่อกันเลยนะลูกนะนักเรียนดูสำหรับแบบฝึกหัดที่5หน้า74นักเรียนเจอไหมลูกเจอไหมเอ่ยใครเจอแล้วใครเจอแล้วบ้างหน้า74 74เปิดเลย74เก่งมากโอ้โหวันนี้ตั้งใจเรียนมาก223คนเข้ามาเยอะมากโอเคหน้า74นักเรียนดูแบบฝึกหัดที่5ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนวิธีการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธีโดยเขียนตัวอักษรหน้าข้อความลงไปในลูกส้มโอให้ถูกต้องนักเรียนดูข้างล่างเลยมันมีขั้นตอนที่1 2 3 4ให้เราเรียงตัวอักษรให้ถูกว่าขั้นตอนที่1คือตัวอักษรอะไรขั้นตอนที่2คือตัวอักษรอะไรขั้นตอนที่3คือตัวอักษรอะไรตัวอักษรมีกขคงให้เราเรียงให้ดีโดยเอาตัวอักษรมาใส่ข้างล่างอ่ะครูเรนซี่จะถามรายบุคคลโอเคไหมจะได้ช่วยกันตอบไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะลูกนะคนที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างๆไม่ต้องตกใจครูเรนซี่ไม่เคยว่าไม่เคยด่าตอบผิดก็ไม่เป็นไรโอเคไหมลูกอ่ะขั้นตอนที่1เราควรนำตัวอักษรอะไรมาใส่ครับน้องตะวันรัชชานนท์ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยตัวอักษรอะไรครับขั้นตอนที่1ตะวันคอควายครับดูไหมคองงูครับผิดดูไหมอ่านก่อนเลยตัวอะไรนะขอไข่ขอไข่ถูกต้องขั้นตอนที่1ข้างล่างให้ทุกคนใส่ขอไข่ลงไปเลยเห็นไหมคะข้อความขอไข่พูดว่าไงในตะวันลองอ่านสิลูกวางผักหรือผลไม้ที่จะล้างลงในกะละมังที่มีน้ำสะอาดครับถูกต้องค่ะแม่บอกผิดครับวางผักหรือผลไม้ที่จะล้างลงในกะละมังที่มีน้ำสะอาดโอเคนี่คือขั้นตอนที่1ตะวันไม่ต้องโทษแม่เลยเราต้องตอบเองแหละไม่ต้องเลยโอเคขอบคุณน้องตะวันมากต่อไปขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ตัวอะไรเอ่ยเด็กหญิงกัญญาพัฒน์เพชรโชตได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะกัญญาพัฒน์ขาขั้นตอนที่2คือตัวอักษรอะไรคะงองูค่ะเก่งมากค่ะทุกคนขาเขียนเลยค่ะขั้นตอนที่2งองูนะคะนั่นก็คือเอาลองอ่านให้เพื่อนฟังสิลูกวางผักหรือผลไม้ที่ล้างผักหรือผลไม้โดยถูผิวหรือเปลือกเบาๆให้ทั่วผักที่เป็นใบเช่นผักกาดขาวคะน้าต้องเด็ดออกล้างทีละใบใช่นะคะโดยเฉพาะผักเลยเราจะต้องล้างเบาๆเราถูแรงผักขาดผักช้ำหมดไม่น่ากินลูกเราต้องล้างเบาๆโอเคขอบคุณมากค่ะกัญญาพัฒน์ต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3
อ่ะไปหน้าอื่นบ้างถามห้องอื่นบ้างนะลูกนะถามเพื่อนที่ไม่ได้ถามเออท่านต่อไปต่อไปธนกฤตแม้นสุรางธนกฤตแม้นสุรางได้ยินครูไหมลูกได้ยินครับธนกฤตขาขั้นตอนที่3เป็นตัวอักษรอะไรลูกคอควายครับเก่งมากเลยทุกคนเขียนคอควายไปเลยค่ะเพื่อนตอบถูกแล้วคอควายข้อความเขาว่ายังไงครับธนกฤตวางผักหรือผลไม้ที่ล้างเสร็จแล้วลงในกระดาษที่มีรูหรือช่องเล็กๆเพิ่งให้สะเด็ดน้ำพึ่งให้เสด็จน้ำโอเคเก่งมากนะลูกนะโอเคขอบคุณมากเลยครับน้องธนกฤตต่อไปขั้นตอนสุดท้ายไม่ต้องถามแล้วแหละเพราะเหลือตัวอักษรเดียวนั่นก็คือกอไก่ทุกคนเขียนเลยค่ะขั้นตอนที่4กอไก่นั่นก็คือจัดวางผักหรือผลไม้ในถาดหรือจานเพื่อเตรียมรับประทานสดหรือประกอบอาหารนั่นเองเสร็จไปแล้วเห็นไหมครับแบ่งฝึกหัดหน้าที่74ง่ายไหมลูกไม่ยากต่อไปเพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจกับมันใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดที่6อันนี้ก็จะเป็นการโยงเส้นเตรียมไม้บรรทัดกับดินสอไว้เลยเป็นการโยงเส้นนักเรียนดูมีช่องสีเขียวมิ้นสีส้มสีเหลืองข้างล่างเป็นสีชมพูสีม่วงสีเขียวธรรมดาเดี๋ยวครูแนนซี่จะอ่านไปทีละสีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาโยงกันว่ามีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่6อันไหนคือขั้นตอนที่1อันไหนคือขั้นตอนที่2อันไหนคือขั้นตอนที่3และอันไหนคือขั้นตอนที่4 5และ6นะคะในแต่ละสีในช่องแต่ละสีเห็นมั้ยลูกมันจะมีข้อความอยู่หัวข้อก็ถามว่าไงเราต้องอ่านสิ่งสำคัญเลยคือคำสั่งเขาบอกว่านักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับข้อความวิธีการล้างผักและผลไม้ให้สัมพันธ์กันถามเหมือนเดิมขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1เราควรโยงไปหาอันไหนอันนี้มันจะยากขึ้นมาเล็กน้อยนะลูกนะเพราะมันเป็นการล้างผักเดี๋ยวครูบอกใบ้ให้ว่ามันเป็นการล้างผักที่ไม่ใช่เป็นการล้างผักธรรมดาครูเคยสอนแล้วใช่ไหมลูกเป็นการล้างผักที่ให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นมันที่เราเรียนไปมันมีทั้งการล้างผักธรรมดาและมีการล้างผักที่ให้สะอาดมากยิ่งขึ้นจำได้ไหมคะเราใส่อะไรบ้างจำได้ไหมใครจำไม่ได้เปิดดูข้างหน้าได้เลยครูไม่ว่าเดี๋ยวครูจะถามก่อนว่าขั้นตอนที่1เราควรโยงไปหาช่องสีอะไรเดี๋ยวถามน้องพิชานันทองแสนได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะโอเคพิชานันขาขั้นตอนที่หนึ่งพิชานันว่าโยงไปหาช่องสีอะไรลูกจากภาพที่น้องเห็นแล้วอะโยงไปหาช่องสีอะไรเอ่ยใช้เกลือป่น1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ1กะละมังค่ะถูกต้องค่ะทุกคนค่ะโยงไปหาช่องสีเขียวมิ้นเลยค่ะเห็นไหมคะเก่งมากเราดูภาพเราก็รู้แล้วโยงไปหาสีเขียวมิ้นเลยขั้นตอนที่1โยงไปหาสีเขียวมิ้นเลยที่มีมือกำลังเทเกลือป่นอยู่ในกะละมังโอเคต่อไปขอบคุณมากเลยนะคะคนสวยต่อไปพี่โพพุทธรักษ์สุดหล่ออีกคนนึงพี่ภูได้ยินครูไหมได้ยินครับโอเคพี่ภูขาขั้นตอนที่2เราควรโยงไปหาช่องสีอะไรคะพี่ภูสีม่วงครับเก่งมากค่ะพี่ภูตอบถูกทุกคนโยงไปหาช่องสีม่วงได้เลยนั่นก็คือแช่ผักหรือผลไม้10นาทีเมื่อเราใส่เกลือป่นแล้วเราก็ผักและผลไม้เนี่ยแช่ลงไป10นาทีโอเคขอบคุณน้องพี่ภูค่ะต่อไปคนต่อไปคนต่อไปถามใครดีโอ้อยากถามทุกคนเลยนะแต่บางทีคือหน้าจอครูมันเลือนลางมากมันหาไม่เจออะน้องเมื่อมันหายอีกแล้วเห็นปะมันหายไวมากอะชยางกูลชยางกูลปานเนียม
ได้ยินครูไหมลูกโอเคชอย่างอุ้นคะขั้นตอนที่3โยงไปหาช่องสีอะไรคะชอย่างกูนช่องสีอะไรครูบอกใบให้ก็ได้อยู่ข้างอะไรนะสีชมพูครับไม่ใช่เลยเธอเพิ่งแช่ผักและผลไม้ไว้10นาทีเธออีจัดใส่จานแล้วข้างบนครับช่องข้างบนนั่นก็คือช่องสีส้มตรงกลางใช่ไหมคะครับถูกต้องค่ะทุกคนค่ะขั้นตอนที่3โยงไปหาช่องสีส้มข้างบนตรงกลางเลยนั่นก็คือล้างผักหรือผลไม้ด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งเราก็ต้องล้างเอาความเค็มของเกลือออกนะลูกนะโอเคขอบคุณค่ะต่อไปเด็กหญิงทิพระดานกเพชรได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะทิพระดาค่ะขั้นตอนที่4เรายงไปหาสีอะไรคะลูกบ้านลูกไม่มีเหรอบ้านสวนสีอะไรเอ่ยเอาครูบอกไปว่าอยู่ข้างล่างสีอะไรคะสีเขียวค่ะถูกต้องค่ะทุกคนขั้นตอนที่4ยงไปหาสีเขียวเลยค่ะนั่นก็คือล้างผักหรือผลไม้โดยถูผิวหรือเปลือกเบาๆให้ทั่วผักที่เป็นใบเช่นผักกาดคะน้าต้องเด็ดออกทีละใบโอเคเพื่อนบอกแล้วนะคะขั้นตอนที่4คือสีเขียวข้างล่างนั่นเองขอบคุณค่ะต่อไปเด็กหญิงปุญญิสาวุฒิมานพค่ะเอาจูนแล้วไม่ทันได้กดทีโอเคคนต่อไปนะลูกหน้าหนูหายไปไหนแล้วไม่รู้หน้าจอครูหายเร็วมากอ่ะภูรินัทอานงภูรินัทอานงได้ยินคุณครูไหมลูกหน่อยได้ยินไหมลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะภูรินัทครูเนี่ยช่วยตอบคุณครูแนนคนสวยหน่อยสิคะว่าขั้นตอนที่5โยงไปหาสีอะไรครับโยงไปหาสีเขียวครับสีเขียวไปหมดแล้วอ่ะหนูยังไปสีเขียวไหนอีกอ่ะโยงไปหาสีอะไรอยู่ข้างบนแล้วเหลือช่องเดียวแล้วสีส้มครับครูสีเหลืองสีส้มเหลืองริมสุดเลยให้ทุกคนโยงเลยลูกสีส้มเหลืองข้างบนริมสุดเลยนั่นคือขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่5เขาว่าไงบ้างวางผักหรือผลไม้ที่ล้างเสร็จแล้วลงในกระจาดที่มีรูหรือช่องเล็กๆผึ่งให้เสด็จน้ำและขั้นตอนสุดท้ายนานิลองตอบครูแนนสิคะนานิคุณสวยไม่จ้าทำไม่รู้นานี่ค่ะขั้นตอน6ยงไปหาสีอะไรคะนานี่สีชมพูค่ะถูกต้องค่ะทุกคนค่ะขั้นตอน6ยงไปหาช่องสีชมพูเลยค่ะนั่นก็คือจัดวางผักหรือผลไม้ในถาดหรือจานเพื่อเตรียมรับประทานสดหรือประกอบอาหารนั่นเองเสร็จแล้ว6ขั้นตอนเห็นไหมคะไม่ยากนะลูกนะโอเคขอบคุณทุกคนเปิดหน้าต่อไปเลยโอเคไหมคะเปิดหน้าต่อไปแล้วโอเคไหมลูกหน้าต่อไปคือหน้า76หน้า76เดี๋ยวครูว่าอันนี้หน้า76เนี่ยเราไม่ต้องทำก่อนนะลูกเราเว้นไว้ก่อนหน้า76กับหน้า77เราเว้นไว้ก่อน76 77 78อันนี้เราไม่ต้องทำก่อนนะลูกนะเดี๋ยวค่อยทำนะลูกเดี๋ยวเราค่อยทำเรามาขึ้นเนื้อหาหน้านี้เลย79การจัดเตรียมผักและผลไม้ดูสิคะเขาบอกว่าไงบ้างเอาฟังคุณครูทุกคนต้องฟัง
สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทั้ง238บุคคลมีทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ระบุเพศได้โอเคนะคะโอเคเขาบอกว่าการจัดเตรียมผักและผลไม้ผักและผลไม้ที่ล้างสะอาดแล้วก่อนที่เราจะนำมารับประทานสดหรือนำไปประกอบอาหารเราควรจัดเตรียมให้เรียบร้อยเพื่อให้มันมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ 2.1 เราต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้ประกอบไปด้วยจานมีดเขียงและถาดมีดอันตรายไหมคะอันตรายนะคะอันตรายอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตเราต้องใช้มีดอย่างระมัดระวังหรือบางครั้งมีดเราไม่ควรที่จะไปจับมันเลยมันอันตรายมากนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้จานมีดเขียงถาด4อย่างจำไว้เลยนะคะจำไว้เลยต่อไป 2.2 หน้า80อุ๊ยเห็นผักเห็นภาพแล้วอยากกินข้าวเลยครูเห็นไหมลูกมีผักสดจิ้มน้ำพริกกับผักที่ลวกหรือต้มกับน้ำพริกเห็นไหมนักเรียนดูหน้า80ก่อนหน้า80เขาก็บอกว่าไงเขาบอกว่าวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้1เด็ดผักเป็นใบเป็นช่อหรือเป็นท่อนไม่ว่าจะเป็นผักชีนะคะให้เราเด็ดเป็นใบหรือเป็นช่อเตรียมไว้โรยหน้าอาหารผักบุ้งเด็ดเป็นท่อนเตรียมไว้สำหรับผัดผักชีเราไว้โรยหน้าอาหารอะไรบ้างข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวเคยกินไหมข้าวต้มอ่ะเขาโรยผักชีไหมโรยก๋วยเตี๋ยวเขาโรยปะโรยต่อไป2ส่วนผักบุ้งผักบุ้งก็ให้เราเด็ดเป็นบ้องเป็นป้องเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนไว้สำหรับผักนะลูกนะผักบุ้งต่อไปเขาบอกว่า2หั่นเป็นท่อนหั่นตามขวางหรือหั่นรูปแบบอื่นๆมีอะไรบ้างคะที่เขาใช้ในการหั่นเป็นท่อนหั่นตามขวางหรือหั่นรูปแบบอื่นๆเราอย่าจำมั่วนะเมื่อตะกี้ผักชีเราเด็ดเป็นช่อไว้โรยหน้าผักบุ้งเราเด็ดเป็นท่อนไว้ผัดต่อไปจะเป็นการใช้มีดหั่นแล้วก็คือหั่นเป็นท่อนหั่นตามขวางหรือหั่นเป็นรูปอื่นๆอย่างเช่นคะน้าและถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนเตรียมไว้สำหรับผัดเตรียมไว้สำหรับผัดผักบุ้งเราใช้มือเด็ดแต่อันเนี้ยเราใช้มีดหั่นนั่นก็คือคะน้าและถั่วฝักยาวนะคะหั่นเป็นท่อนเตรียมไว้สำหรับผัดส่วนแตงกวาและมะเขือเทศหั่นตามขวางเป็นชิ้นเตรียมไว้ตกแต่งอาหารหรือรับประทานสดๆแตงกวาและมะเขือเทศหั่นตามขวางของมันไว้ตกแต่งอาหารหรือรับประทานสดๆนี่คือแตงกวาและมะเขือเทศต่อไป3หน้า81นะคะจัดผักที่หั่นแล้วในจานเพื่อใช้รับประทานสดหรือนำผักไปต้มแล้วจึงจัดในจานเพื่อรับประทานกับน้ำพริกโดยแยกผักแต่ละชนิดแล้วจัดวางเป็นกลุ่มๆในจานเดียวกันสลับสีให้มันเกิดความสวยงามตัวอย่างภาพแรกผักสดที่หั่นแล้วนำมาจัดวางเป็นกลุ่มเพื่อรับประทานกับน้ำพริกน่ากินเนาะข้าวสวยร้อนๆกินกับผักโอ้โหมีความสุขแฮปปี้นะนี่คือผักสดกับน้ำพริกภาพที่2ผักต้มที่นำมาจัดวางเป็นกลุ่มเพื่อรับประทานกับน้ำพริกเช่นกันภาพแรกเป็นผักสดภาพที่2เป็นผักต้มใครเด็กคนไหนที่รับประทานได้ทั้งผักสดและผักต้มเป็นเด็กที่เก่งมากครูบอกเลยเก่งมากๆเพราะเด็กส่วนมากเหล่านี้เด็กส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกินผักต้มหรือผักลวกกันแล้วแต่ครูว่ามันอร่อยนะอร่อยใช่ไหมอร่อยอ่ะ4เขาบอกว่าผลไม้
ที่ล้างสะอาดแล้วนำมาแยกเป็นกลุ่มตามความสูงจากนั้นจัดวางรวมกันโดยให้ผลไม้ที่เตี้ยกว่าอยู่ด้านหน้าผลไม้ที่มีความสูงอยู่ด้านหลังแล้ววางสลับสีให้สวยงามนักเรียนดูในภาพเห็นไหมคะกล้วยมันมีขนาดเป็นหวีหลายๆลูกมันลูกใหญ่และมันยาวเราก็จัดไปข้างหลังอันไหนที่มีขนาดเล็กเราเอามาไว้ข้างหน้าก่อนที่มีความสูงเตี้ยความสูงมีไม่เยอะเราเอามาไว้ข้างหน้าเช่นเงาะส้มมังคุดส่วนกล้วยเนี่ยมันใหญ่และมันยาวเราก็ไว้ข้างหลังเห็นไหมคะแล้วก็สลับสีสลับให้มันสวยงามเราเรียกว่าการจัดวางผลไม้โอเคไหมลูกอย่างเช่นมะละกอเป็นลูกแบบนี้เรามาจัดวางในจานผักในจานผลไม้เนี่ยเราเอาไว้หน้าหรือไว้หลังมะละกอลูกใหญ่ไว้ข้างหลังไม่ควรเอามะละกอมาไว้ข้างหน้านะลูกนะจำไว้เลยต่อไปหน้า82ประโยชน์ของการจัดเตรียมผักและผลไม้ค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเจอไหมลูกประโยชน์มีแค่3ข้อเองไม่เยอะเห็นไหมครับประโยชน์ข้อที่1สะดวกต่อการนำไปรับประทานสดหรือประกอบอาหาร2ประหยัดเวลาในการรับประทานอาหารและ3ทำให้ผักและผลไม้สวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นถามสิผักและผลไม้อะถ้าเราเห็นมันอยู่ในจานแล้วผลไม้เหี่ยวหมดแล้วแบบเนี้ยเราอยากกินมั้ยเราไม่อยากกินมันเงาะเหี่ยวแล้วเนี่ยเราอยากกินมั้ยเราก็ไม่อยากกินเราก็อยากกินเงาะสดๆใช่มั้ยลูกเขาเรียกบอกเขาบอกว่าหน้าตาของอาหารยิ่งน่ารับประทานต่อให้รสชาติไม่ดีถ้าหน้าตาน่ารับประทานเราก็อยากกินถูกมั้ยคะบอกไว้เลยเห็นไหมคะสิ่งสำคัญเลยถ้าเราจัดจานผักและผลไม้ไม่น่ากินอย่างเงี้ยเราอยากกินไหมเราก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมหน้าที่83ค่ะเป็นกิจกรรมของวันนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้แล้วเห็นไหมเรียนแป๊บเดียวกับครูแนนจะหมดเวลาอีกแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็ได้พักผ่อนแล้วได้กินข้าวได้เล่นเกมนู่นนี่นั่นแหละใช่ไหมกิจกรรมหน้า83เขาบอกว่าการจัดเตรียมผักและผลไม้หัวข้อที่1ให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายลงในช่องวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องนักเรียนดูภาพที่1กับภาพที่2ภาพไหนจัดวางแล้วน่ากินกว่ากันคะผลไม้ภาพที่2ใช่มั้ยคะภาพที่2จัดเรียงสวยมากมีพวงองุ่นตกลงมาแค่อันเดียวเป็นการให้มันห้อยลงมาเพื่อให้จานดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นแต่จานแรกโอ้โหเหมือนไม่ได้จัดเลยคือเอามาวางไว้เฉยๆอ่ะเอามาวางเอาไว้อ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูภาพแรกก่อนนักเรียนดูภาพแรกก่อนเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันภาพแรกผักและผลไม้ในภาพเป็นอย่างไรจัดเตรียมสวยงามน่ารับประทานหรือจัดเตรียมไม่สวยงามนักเรียนกาไปในช่องจัดเตรียมไม่สวยงามกาไปในที่ภาพแรกเลยในช่องจัดเตรียมไม่สวยงามต่อไปหัวข้อต่อไปเขาถามว่าผักและผลไม้ในภาพสะดวกต่อการรับประทานหรือไม่สะดวกหรือไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกไปกาในช่องไม่สะดวกเลยอันสุดท้ายนักเรียนรู้สึกอย่างไรชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบกาไปในช่องไม่ชอบเลยต่อไปอีกฝั่งนึงผลไม้จัดเรียงไว้อย่างน่ารับประทานมากเพราะฉะนั้นผลไม้และผักในภาพเป็นยังไงคะจัดเตรียมสวยงามน่ารับประทานภาพที่2จัดเตรียมสวยงามน่ารับประทานกาไปเลยค่ะในช่องแรกต่อไปหัวข้อที่2ผักและผลไม้ในภาพสะดวกต่อการรับประทานหรือไม่สะดวกกาไปในช่องสะดวกเลยค่ะเก่งมากและสุดท้ายนักเรียนรู้สึกอย่างไรชอบไหมคะชอบพอเห็นแล้วอยากกินให้เห็นแล้วอยากกินก็กาไปในช่องที่ชอบเลยต่อไปช่องต่อไปข้างล่างสุดเขาบอกว่าการจัดตกแต่งผักและผลไม้ก่อนรับประทานจำเป็นหรือไม่จำเป็นหรือไม่จำเป็นคะจำเป็นกาไปในช่องจำเป็นเลยข้างล่างกาไปในช่องจำเป็นเลย
ต่อไปเขาถามต่ออีกคำหนึ่งคำถามจำเป็นอย่างไรจำเป็นอย่างไรจำเป็นอย่างไรอ่ะมันมีกี่บรรทัดมันมีกี่บรรทัดคะทุกคน3บรรทัดเห็นไหมมีขีดอยู่3บรรทัดเราเอาคำตอบไหนมาใส่บอกให้เลยเอาคำตอบจากหน้า82ที่มี3ข้อเอามาใส่เลยเอาเขียนพร้อมกันบรรทัดแรกเขียนอันที่1เลยสะดวกต่อการนำไปรับประทานสดหรือประกอบอาหารอยู่ในบรรทัดที่1นั่นก็คือช่องสีแดงส่วนบรรทัดที่2นั่นก็คือช่องสีส้มประหยัดเวลาในการรับประทานและช่องบรรทัดที่3ก็คือช่องสีชมพูทำให้ผักและผลไม้สวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นเห็นไหมคะเรียนนี่เรียนกับครูแนนไม่ยากเห็นไหมคะทุกคำตอบมีอยู่ในหนังสืออ่ะให้นักเรียนเขียนให้เสร็จเลยลูกเห็นไหมคะ3บรรทัดบรรทัดละ1ข้อเอาคำตอบจากหน้า82มาใส่เห็นไหมคะคำตอบอยู่อีกหน้านึงอ่ะเห็นเลยสามารถลอกได้เลยเราสามารถลอกคำตอบได้เลยบรรทัดแรกเอาช่องสีแดงมาใส่บรรทัดที่2เอาช่องสีส้มมาใส่และบรรทัดที่3เอาช่องสีชมพูมาใส่ให้เวลาใส่คำตอบ2นาทีค่ะโอเค2นาทีคุณแนนซี่จะนั่งรอดูอะไรนะก็กดปิดเลยแล้วก็รอคุณตาอะไรอย่างนี้พอเอาวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราประมาณดูประมาณประมาณดูก็จะได้เป็นพวกนี้เสร็จไหมเอ่ยอ่ะใครเสร็จแล้วทำหัวใจให้คุณแนนค่ะใครเสร็จแล้วทำแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยวันนี้
โอเควันนี้เราก็เรียนกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวิชาการงานงานมีถึงจนถึงหน้าที่เท่าไหร่คะงานจนถึงหน้าที่เท่าไหร่หน้าล่าสุดหน้าที่83บอกเพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนให้ไปเรียนย้อนหลังด้วยนะลูกนะแล้วก็ทำงานจนถึงหน้า83ส่วนหน้าที่76 77และ78เดี๋ยวเราค่อยทำกันสัปดาห์หน้าโอเคไหมคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าคุณครูจะต้องขึ้นแชร์หน้าจอให้หนูด้วยเพราะว่ามันมีเขียนเยอะหนูต้องลอกจากคุณครูโอเคไหมลูกโอเคสำหรับวันนี้ I love you student ทุกๆคนบ๊ายบายแล้วเดี๋ยว2ทับ2อย่าลืมอย่าไปไหนก่อนนะ2ทับ2เดี๋ยวต้องโฮมรูมกับคุณครูสิริลักษ์เสมอพบในเวลาบ่าย3โมงตรงให้ตอนนี้ให้ทุกคนไปชี้ไปหาขนมว่างขนมของว่างกินก่อนได้แล้วรอที่หน้าจอเลยบ่าย3เนี่ยครูแอลจะมาแชร์ลิงก์ให้นะคะเฉพาะห้อง2ทับ2โอเคส่วนห้องอื่นก็ต้องไปเข้ากับลิงก์คุณครูประจำชั้นของห้องอื่นนะลูกนะโอเคไหมคะบ๊ายบายจุ๊บๆ